พลงอวยพรวันเกิดโดนใจคนทั้งประเทศหม่ำและโหน่งอวยพรเพื่อนรักอยู่กันที่บ้านครับอบอุ่นฉลองวันเกิดเท่งเถิดเทิงครับพร้อมหน้าครอบครัวจัดเค้กวันเกิดครับครบรอบ54ปีวันที่7เมษายนที่ผ่านมานอกจากครอบครัวนั้นครับพาไปทำบุญปล่อยปลาก็มีกินข้าวกันภายในบ้านโดยมาลาภรรยานะครับโพสต์คลิปและภาพทานอาหารมื้อค่ำกับครอบครัวที่บ้านแบบเบาๆครับโดยวันเกิดปีนี้เท่งบอกเมียและลูกๆและเพื่อนๆอวยพรให้เยอะแล้วตัวเองขออวยพรก่อนเป่าเค้กบ้างเป็นการขอพรโดนใจคนทั้งประเทศมากๆครับคือขอให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยดีขอให้ทุกคนปลอดภัยด้านหม่ำจกมกเองครับก็อวยพรเพื่อนรักติดตลกด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรให้สมปรารถนาขอให้เมียรักเมียหลงแล้วก็อย่าหนีไปไหนให้อยู่กับเมียช่วงนี้ด้วยอย่าออกไปไหนด้วยความปรารถนาดีจากหนึ่งในแก๊งสามชาจากหม่ำขณะที่น้องเล็กอย่างโหน่งชัชชานะครับก็โพสต์อวยพรเท่งว่าสุขสันต์วันเกิดครับพี่เท่งแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขทั้งครอบครัวจ้าแก่ไป1ปีขอให้สุขภาพร่างกายดีตลอดชาติมีความสุขกับครอบครัวสุขตลอดชาติรวยตลอดชาติครับเป็นครอบครัวสุขสันต์อีกครอบครัวนึงครับของวงการบันเทิงอย่างครอบครัวของพี่เท่งเถิดเทิงครับสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ